สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาลุยต่อการ155ให้จมได้นะครับจริงผมก็ชนะแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อัดนะครับตอนทำงานครับไม่ใช่ตอนทำงานตอนที่ไปกินข้าวนะครับตอนเที่ยงนะครับเที่ยงนี้นะผมก็เล่นโกรธมากครับก็เลยเล่นอย่างเมามันนะชนะเฉยเลยนะครับก็ตามสูตรนะครับของคนอื่นเขานะครับก็ใช้เรนะครับใช้เกรนนะครับแล้วก็ตัวสเปรย์3ตัวนะครับผมจะเล่นให้ดูอีกรอบนึงนะครับเพราะว่ารอบนั้นไม่ได้อัดนะครับก็พื้นที่ใหม่แล้วกำลังจะมาแล้วผมก็เลยต้องรีบนิดนึงนะครับก็ดัน157นะครับ168นะครับก็จะมานะครับเขาบอกว่ามันจะอัปเดตประมาณวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2557นะครับโอเคนะครับก็มีศัตรูใหม่5ตัวนะครับมันคือหนองน้ำแห่งการทรยศทำไมมันต้องทรยศด้วยหนองน้ำนี้โอเคครับก็ไปลุยเลยนะครับก็สำหรับด่านนี้นะครับก็ตัวนะครับที่ใช้นะครับก็คือตัวนี้นะครับฮิตแมนนะครับแล้วก็เกรนนะครับแล้วก็เรนะครับเรไหนล่ะเรเราทุกเทเรนี่นะครับเรของเราครับไม่รู้ทำไมนะครับว่าคอมโบนี้ถึงผ่านได้นะครับซึ่งคอมโบอื่นผมลองหลายรอบมากแล้วผ่านไม่ได้แล้วคอมโบนี้ผม3รอบผ่านนะโอเคนะผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าทำไมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับไปเถอะครับลุยกันเลยนะครับเริ่มเลยโอเคทีมผมก็ผ่านแล้วนะครับก็เล่นให้ดูอีกรอบนึงนะครับโอ้เรสมันสุดยอดจริงๆตีหลายแสนมากโอเคครับก็รออีกรอบนึงนะดูคนติดก่อนนะครับว่าติดเยอะหรือเปล่านะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับไปลุยเลยครับหวังว่ารอบเดียวจะผ่านนะผมอยากรอบเดียวผ่านนะจะได้ไม่ต้องหลายรอบนะครับไม่งั้นผมเหนื่อยแน่ครับคืนนี้ ผ่านมาได้ครับแต่ว่าต่อไปผ่านไม่ได้อะไรล่ะก็ตอนแรกก็ย้ำนะครับลูกน้องไปรับ2ตัวครับแล้วก็อัพไปครับเรื่อยๆครับอัพไปครับเรื่อยๆครับขันจมูกขันจะเบิกครับไม่สนนะเราจะผ่านให้ได้นะครับวันนี้ครับสำคัญมากครับตอนแรกไม่ต้องทำอะไรมากมายนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอาตัวเทพของเราไปเข้าออกเป็นกดสไปค์เราออกไปเรื่อยๆครับแต่ถึงรอบกว่าผมไม่ได้ใช้ฮิตแมนนะผมใช้โคนี่เสือนะครับเจมนะครับแล้วก็โคนี่ฮาโลวีนนะครับพวกนี้นะแต่รอบนี้ผมเปลี่ยนเป็นฮิตแมนนะครับไม่รู้ทำไมนะครับรอบก่อนผมไม่ได้ใช้ฮิตแมนนะครับผมใช้เจมแทนนะครับโอเคครับไปแล้วตันเพิ่งอาบน้ำมาเสร็จนะครับหน้าตายกับแบบขี้ปาดมากตอนนี้หวังว่าจะผ่านนะครับอะไรรอบเดียวทำไม่งั้นผมลำบากเลยครับต้องเล่นหลายรอบไปแล้วโอเคเตรียมพรแน่โดนครับน้อยพรแน่เด้อโอเคครับตอนนี้ก็ได้ทีแล้วนะครับก็ปล่อยลูกน้องมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับโอเคครับให้มันมาสักครึ่งด่านก่อนนะครับไม่ว่ากันครับแล้วเราก็จะใช้โล่นะครับแล้วก็กดปั้นทุกอย่างที่เรามีนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับอย่าลืมครับต้องลดใช้ฟรีสนะครับฟรีสก่อนที่จะโดนตีแล้วที่จริงนะครับพลาดนิดนึงนะครับหลังจากฟรีสนะครับเราก็รอแป๊บนึงนะครับเราก็ใช้นี้นะครับโทมัสของเรานะครับมานะครับแล้วเราก็เตรียมนะครับใช้เมทีโอทำปุ่มสองครับเนเธลไปนั่นแหละก็คราวนี้นะครับก็ได้การแล้วนะครับก็น่าจะชนะได้ไม่ยากครับแต่ว่าที่สำคัญคือต้องจัดการหน้าให้ตายนะครับแล้วก็กดต่อมาดีครับเราต้องหยุดมันให้ได้นะครับสำคัญมากที่สุดครับเราก็กดตัวแข่งของเราไปเรื่อยๆนะครับมาชนะครับเดี๋ยวมาชนะครับเดี๋ยวหน้าตายหมดแล้วเราก็สปารายขึ้นเยอะนะครับ
น่าจะนะครับเฮ้ยมาใกล้แล้วเริ่มมาใกล้แล้วมาตายแล้วมาตายแล้วเราก็ตกแม็กเรามาเยอะนะครับฮันดี้อัพเหรอแปลว่าฮันดี้อัพสำคัญมากครับตัวแท็กเราต้องมาไม่หยุดนะครับสำคัญมากครับตัวแท็กเรานะครับนี่ครับก็ตัวแท็กมาครับสำคัญมากครับก็แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็ผ่านนะครับถ้าใครไม่มีส่วนสแปรดีๆก็ใช้ส่วนสแปรที่มีตามด่านธรรมดาก็ผ่านได้นะครับเพราะว่ามีคนทำแล้วนะครับก็คือตัวโคดี้เดอะสตาร์นะครับกับตัวเจมส์นั่นเองนะครับพยายามลองครับแต่ว่าถ้าเล่นบรรยากาศนี้ก็น่าจะมีตัวดีๆมากนะครับแน่นอนนะครับทุกคนนะครับมีตัวดีๆมากครับผมเชื่ออะไรกันนะครับก็เมื่อกองกำลังเรานะครับเติบโตได้มากครับเติบโตได้ใหญ่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวมันก็จะได้นะครับมันก็จะเลื่อนไปก็จะสู้ต้านศัตรูได้นะครับนี่ครับก็ต้านไปเรื่อยนะตอนนี้ครับยิ่งมีโคดี้ฮาโลวีนครับยิ่งไวนะครับก็ตีแรงนะครับตีไกลด้วยนะครับสเปรย์ที่ไกลฟ้าครับฮาโลวีนเนี่ยครับมาดีกล้าเหรอกล้าเหรอดูว่าพลังหัวหน้าลดเร็วขนาดไหนครับแอปกดออโต้ได้นะครับตอนนี้ครับโอ้ยแย่ทีเดียวชนะเลยนะครับเล่นสุดดีครับคนด่านนี้นะคนที่เล่น80ก็ผ่านได้นะครับก็มีคนทำแล้ว80กว่าๆนะ80ต้นๆนะ80ปลายๆนะครับก็สามารถผ่านได้นะเพราะว่าแร่น่าจะปิดพันนะครับยิ่งถ้ามีตัวสปาร์คเก่งๆนะครับเดียวนะครับชนะได้ครับผ่านรอบที่สองชนะแล้วนะครับโอ้โหได้3ดาวพอดีจอยสติ๊กไร้สายผมก็ไร้สายเหมือนกันหูฟังผมอ้าวมีสายเว้ยแต่สายไม่ได้ติดตรงนี้นะครับสายไปติดที่อื่นนะครับโอเคครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับก็ผ่านไปนะครับก็คลิปหน้านะครับก็จะจัด156ครับแต่ว่าดูเหมือนจะยากมากครับสำหรับ156นะครับก็อาจจะสูตรคล้ายกันนะครับเราใช้เป็นตัวแทง3ตัวแทนนะเพราะต้องใช้เวลาแทงมากกว่าเดิมครับใช้ตัวแทงมากกว่าเดิมครับก็มันจะว่าอะไรลืมเลยเป็นไรครับคิดไม่ออกอ๋อรู้แล้วนะครับถ้าสำหรับใครที่ไม่มีตัวเรนะครับจะไปเก็บตัวเรที่ด่านไหนดีที่สุดครับผมแนะนำนะครับด่านที่ผมเพิ่งไปเก็บตอนเช้านี้นะครับขึ้นรถไฟไปทำงานครับขึ้นรถไฟไปไซต์งานนะครับก็เลยมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็เลยไปเก็บมานะครับเนี่ยนะครับด่านที่21นะครับผมเล่นประมาณ3ทีนะครับ4ทีนะครับได้2ตัวนะครับไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับด่านนี้ครับก็ปล่อยโคนี่สเปซของเราโคนี่เสือเราเป็นตัวเดียวเราชนะเลยครับถ้าอยากให้เร็วก็ปล่อยโคนี่ฮาโลวีนครับปบก็ประมาณ3ทีนะครับชนะนะครับปล่อยโคนี่เสือเรามาก็มีโอกาสได้รีนะผมเล่นไม่กี่ทีนะก็ได้ครบนะครับแป๊บเดียวนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไปลุยต่อนะครับสำหรับไปขอเฟรนด์ทอยจากเพื่อนนิดนึงนะครับก็ฉลองหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็เพชรประมาณ118แล้วครับก็เริ่มเยอะแล้วนะครับก็ผมก็รอนะครับรอวันนะครับที่จะรอวันที่จะเปิดนะครับในเดือนหน้านะครับก็กล่าวว่าให้ได้สักประมาณ200นะครับค่อยเปิดครับประมาณนั้นนะครับไปลุยกับเพื่อนด่านประมาณ150หน่อยนะครับติดคนเยอะเนี่ยครับ151แล้วกัน152แล้วกันคนเยอะดีโอ้โหไม่เยอะเว้ยกันนะครับไปลุยน้องไอซ์ดีกว่านะครับไอซ์หรือไปลุกโอ้โหเจอแบบนี้ก็สบายง่ายเกินไปนะไม่เอานะครับเฮ้ย
กดเข้าไปในนี้ก่อนนะครับมันจะได้มาอยู่ที่ตรงนี้นะครับพอออกมาพอ48ก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับ48คนเยอะไหมเยอะเว้ยเยอะเว้ยมีใครมั่งใครดีมอนล็อกมอนร็อกไม่มอนรักเอ๊ะมิสเตอร์แพมแพมนะครับนิวัฒน์แล้วกันขอไปลุยกับน้องนิวัฒน์นะครับหรือว่าพี่ไม่รู้โอ้โหโอ้โหโอ้โหแบบนี้มีหวังนะครับมันแน่ๆนะครับลองเจอนะครับ98 versus 99มาเจอกันว่าใครจะเก่งกว่ากันนะครับก็หวังว่าจะชนะนะครับสำหรับเฟรนด์พอยต์คนนี้นะเพื่อนไปก่อนเลยลูกไปเออฐานใกล้อย่างนี้แล้วชอบเออไปหรอชนะแน่นอนนะครับน่าจะทำไม่ยากเพราะว่าเราตีได้ตีก่อนแล้วนะครับไปหรอเออก็ตัวซากของเราดีมากครับจริงๆครับพลังเยอะมากนะครับใช้ทุกอย่างสุดยอดมากครับดีกว่าโนรุดุนนะครับดีกว่าโนรุดุนเยอะนะครับสำหรับการตีเพื่อนนะครับก็มี 2-3 วิธีนะครับวิธีแรกคือลุยแรงครับใช้ตัวที่ตีแรงที่สุดนะครับแล้วก็วิ่งเร็วนะครับไปข้างหน้านะครับไปลุยตีเลยครับแบบที่2คือมีตัวแทงหน้าพังเยอะๆนะครับใช้น้อยๆนะครับแล้วก็ตัวไอคนแล้วกันนะครับยังไม่พอนะครับผมรู้สึกว่าจะไวไปหน่อยเมื่อกี้นะครับขอสักเร็ว99 98 96แล้วกันเซตพลัสนะครับเจอหน่อยเป็นไงเซตพลัสมาเอสโต้มีอามาเอสโต้ก็ไม่หัวหรอกดุ้งดุ้งดุ้งไปเลยนะครับคราวนี้จะไปที่ผมเพื่อนครับมาแล้ว2ตัวครับมาเอสโต้หรอมาเอสโต้เหรอมาเอสโต้เหรอถ้ามีแบบนี้นะแปลว่าเราต้องกดตัวสปายไปเยอะแล้วนะครับแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวแทงเรานะครับมาเดียวก็ชนะนะครับน่าจะมาดูว่าใครแทงต้องการเอาแต่ตัวแทงมาแบบนี้เสร็จเราแน่ๆนะครับเราโดนสไปซ์เยอะมากครับจะสู้ชักของเราหาโรบี้ของเราหาโรบี้เอาเพื่อนมาไปยังไม่ได้กดเพื่อนเลยตัวชาร์กมันสุดยอดจริงๆนะครับถ้าใครไม่มีตัวชาร์กเนี่ยไม่รู้จะว่าไงนะครับก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะเพื่อนนะครับที่ชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับอะไร see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย